่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัญหาการจราจรในพื้นที่เมืองพัทยาติดขัดแสนสาหัสทุกเส้นทางโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือที่มีการก่อสร้างบริเวณแยกพัทยาเหนือทำให้การจราจรเคลื่อนตัวไม่สะดวกกระทบยาวไปจนถึงอุโมงค์ทางลอดพัทยาที่มีรถติดยาวตั้งแต่ปากทางเข้าอุโมงค์ทั้งสองฝั่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนและนักท่องเที่ยวทำให้เป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานมากขึ้นทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าไม่เพียงเฉพาะถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือเท่านั้นที่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดทุกเส้นทางในถนนเมืองพัทยาประสบปัญหารถหนาแน่นและติดขัดนอกจากนี้ยังพบรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวหนีการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายหลักของเมืองพัทยาวิ่งไปตามตรอกซอกซอยที่แคบๆส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากอีกทั้งยังไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมาอำนวยความสะดวกหรือกำกับดูแลการสัญจรไปมาของประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดทั้งนี้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองพัทยานั้นประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องประสบปัญหาดังกล่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องทนทุกข์รับชะตากรรมปัญหาการจราจรติดขัดต่อไปและอีกเดือนกว่าๆ ก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์และงานวันไหลเมืองพัทยาซึ่งถือเป็นงานที่มีนักท่องเที่ยวนับหมื่นมาร่วมเล่นสาดน้ำในงานวันไหลเมืองพัทยาประชาชนและนักท่องเที่ยวหวั่นหากปัญหารถติดยังไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและคงต้องสัญจรไปมาตามยถากรรมต่อไปAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy